ครึ่งความถี่1,800เมกะเฮิรตซ์นะฮะ 4G 2ใบอนุญาตนะครับที่เริ่มประมูลกันมาเริ่มสตาร์ทกันมาตั้งแต่10โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานข้ามวันข้ามคืนมาจนถึงบัดนี้นะครับก็22ชั่วโมงแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับยังไม่จบนะฮะยังไม่จบนะครับมาตอนเช้าวันนี้นะฮะที่เราเห็นนั้นก็จะมีเป็นรอบที่63ใช่ไหมฮะแล้วก็รอบที่64นะครับรอบที่63นั้นก็ 69,000 กว่าล้านกันไปแล้วนะครับแล้วก็มาจบที่รอบที่64นะครับก็ 70,032 ล้านนะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปรอบที่65นะฮะ65แล้วด้วย65แล้วด้วยนะฮะใช่ค่ะอยู่ที่ 7,430 ล้านแล้วนะคะอันนี้คือมูลค่าของ2ใบอนุญาตรวมกันใช่ครับรวมกันนะฮะใบนึงก็ประมาณ 35,000 นะฮะนี่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะจบที่รอบที่64นะครับตอนแรก63ก็นึกว่าจบแล้วใช่นะฮะแล้วตอนที่คุณต๊อปวุฒินันได้สัมภาษณ์นะฮะทางกสทช.นะครับก็ดูเหมือนจะจบแล้วนะครับปรากฏว่าก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกนะฮะว่ายังมีอีกเจ้าหนึ่งเคาะต่อเด้งขึ้นมาอีกตัวเลขไม่จบทีนี้ตอนนี้เหลือ3เจ้านะฮะซึ่งเราไม่รู้ว่าเหลือใครบ้างจาก4เจ้านะครับเราจะไปสดที่กสทช.นะครับกับผู้สื่อข่าวพันทรหดมาก เป็นพันทรหดมากนะฮะคุณต๊อปวุฒินันท์นาฮิมอยู่ที่นั่นนะครับเชิญครับครับคุณธีระคุณกนกคุณวีนารัตน์ครับกลับมาอยู่ที่สำนักงานกสทช.กันอีกครั้งหนึ่งกับข้อสงสัยว่าสรุปแล้วการประมูล 4G 1,800 เมกะเฮิรตซ์นั้นจบจริงหรือยังล่าสุดนะครับการประมูลได้เดินหน้าต่อไปจนถึงรอบที่65แล้วด้วยวงเงินที่2ใบอนุญาตนั้นรายได้เข้าแผ่นดินอยู่ที่ 7,430 ล้านบาทแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีการซุกเวฟเวอร์อยู่หรือเป็นการไม่ให้ใช้สิทธิ์เคาะราคาเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับกับกรรมการกสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคครับอยู่กับนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศาหรือบอลลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูจากราคาตอนแรกแล้วที่หลายฝ่ายบอกว่าน่าจะจบการประมูลแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีผู้เสนอราคาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่สู้ราคาถ้าไม่สู้ราคาแต่ยังมีสิทธิ์ไม่เสนอราคาเนี่ยตามกติกาถือว่าทำได้ทุกค่ายมีสิทธิ์ไม่เสนอราคาได้3ครั้งครับบางท่านคาดการว่าสิทธิ์นั้นหมดไปแล้วแต่ณเช้าเนี้ยชัดเจนว่าแต่ละค่ายยังมีสิทธิ์ไม่เสนอราคาอยู่อาจจะซุกเอาไว้เรียกอย่างนี้ก็ได้ก็คือยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยใช้นะครับก็ทำให้เขาสามารถไม่เสนอราคาไป2รอบแล้วครับนะครับยังสามารถใช้สิทธิ์อีกรอบนึงตอนนี้ก็ต้องคิดให้ดีว่าถ้าไม่สู้ครั้งเนี้ยต่อไปคงต้องสู้ทุกตาดังนั้นตอนนี้ล่าสุดเขาเลยสู้มาแล้วนี้ราคาของใบอนุญาตทั้งล็อตที่1ขึ้นที่1และขึ้นที่2เลยนะครับปรากฏว่าราคานั้นก็เท่ากันด้วยราคาทำให้ราคาจากสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับถ้าหากดูจากกราฟนะครับราคาขึ้นมาเท่ากันนะครับราคานั้นตอนนี้เนี่ยนะครับก็มาอยู่ที่ 35,000 กับอีก414ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นรอบที่65แต่คราวนี้ครับถ้ากับว่าถ้าเรารออยู่ตอนนี้คือเวลา 8:15 นาทีรออีกประมาณสักเวลาที่เหลือขวาด้านบนจอนะครับจะเหลืออีกประมาณสัก8นาทีกว่าๆ เราจะรู้ผลว่าถ้าครั้งนี้ไม่มีผู้เคาะราคาแม้แต่รายเดียวเท่ากับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาต้องตรวจสอบว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่เสนอราคาไหมถ้าใช่แปลว่าการประมูลยังไม่จบอยู่ดีครับและถ้าบังเอิญเขาใช้สิทธิ์ไม่เสนอราคาครั้งหน้าแล้วหมด3ครั้งต่อไปเขาต้องสู้ทุกครั้งถ้าไม่สู้ถึงจะจบดังนั้นไม่ได้แปลว่าครั้งหน้าจะจบนะครับครั้งหน้าต้องดูก่อนว่ามีการใช้สิทธิ์ไม่เสนอราคาไหมครับกติกาก็คือตกผิดตรงเงื่อนไขตรงนี้นะครับแต่อย่างนี้เราก็ยังไม่สามารถรู้เลยนะว่าจะมีเจ้าไหนที่อาจจะยังไม่ใช้สิทธิ์ใช่ครับอยู่หรือเปล่าคือไอ้ที่เห็นไม่เสนอราคา2ครั้งติดกันเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นคนละเจ้าเนี่ยแปลว่าทุกคนยังมี2ครั้งในมือครับการประมูลอาจจะยืดเยื้อเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ราคามันเริ่มจะนิ่งๆแล้วนิ่งๆคือเหมือนกับจะเทบทหน้าตักแล้วว่าง่ายๆถ้าหากคนดูไม่เข้าใจเรื่องการประมูลข้อแต่ละครั้งเนี่ยนะครับคือเห็นกราฟมันเป็นบันไดแล้วตอนนี้มันเริ่มแบบไม่ค่อยขึ้นแล้วนะฮะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณได้หรือเปล่าว่าตัวเลข 7,430 ล้านบาทน่าจะเริ่มเกินเพดานของเขาละจริงๆยังไม่ถือว่าเกินเพดานแต่เรียนอย่างนี้ครับเมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่ประมาณก่อนเที่ยงคืนจนถึงตี4วันเนี้ยทุกคนเหยียบคันเร่ง
ก็ต่างคนต่างแข่งประมูลจนกราฟเป็นเส้นชันมากครับแล้วพอประมาณตีสี่ครึ่งเนี่ยก็เริ่มถอนคันเร่งเราจะเห็นว่าการเสนอราคาก็เส้นกราฟจะชันน้อยลงแปลว่ามันน่าจะเข้าใกล้หน้าตัดแต่ยังไม่เกินหน้าตัดแล้วรายที่3คือรายตัดสินเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าถึงหน้าตักเมื่อไหร่หยุดเกมถึงจะจบครับครับตอนนี้ราย1ราย2เนี่ยเค้ายังชะลอถามว่าทำไมเพราะถ้าเคาะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วบังเอิญรายที่3หมอบเร็วเท่ากับเค้าจ่ายแพงโดยไม่จำเป็นดังนั้นเค้าจะพยายามใช้เกม1ราคาแล้วดูว่ารายสามตามไหมถ้าตามเค้าก็หนีแต่ถ้าไม่ตามเกมก็จะจบครับอย่างนี้ถ้าดูใบอนุญาตรวมกันแล้ว2ใบก็มีโอกาสสิครับว่าอาจจะไปแตะถึงเกือบ 100,000 ล้านบาทก็เป็นได้สิครับเป็นไปได้ครับแต่ไม่มากเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าความชันของราคาที่พุ่งขึ้นเนี่ยมันเริ่มไม่ชันละมันอาจจะอยู่ที่ 70,000 ต้นรวม2ใบนะครับครับถามว่าโอกาสเป็น 80,000 90,000 ล้านได้มีมั้ยมีแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ละเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบสปีดคันเร่งในการสู้ราคาเนี่ยมันถูกถอนออกหมดแล้วครับอย่างนี้แล้วถ้ากรณีราคาที่มาถึง 70,000 กว่าล้านบาทเนี่ยหลายคนก็ถามกันมาเยอะอีกแล้วครับอยากจะได้คำยืนยันในแง่ของผู้บริโภคเหมือนกันว่าแบบนี้อัตราค่าบริการที่เราจะได้ใช้ 4G ในอนาคตจริงจะได้ถูกกว่า 3G ในปัจจุบันหรือเปล่าครับโอเคผมอธิบายอย่างนี้ครับอันที่1เนี่ยปกติราคาคลื่นในการประมูลถือเป็นต้นทุนจมในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้นทุนจมผลักภาระให้ผู้บริโภคค่อนข้างยากครับผมยกตัวอย่างถ้าผมซื้อตึกมาราคา10ล้านจะขายข้าวมันไก่จานละเป็นพันก็ไม่ได้คู่แข่งขาย50ผมก็ต้องขาย50เนื่องจากเป็นต้นทุนจมอันที่2เนี่ยทางเทคโนโลยีแล้วราคาเฉลี่ย 4G ทั่วโลกถูกกว่า 3G ดังนั้นในตัวมันเองเนี่ยโอกาสที่จะแพงขึ้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้อันที่3เนี่ยทางกสช.มีเงื่อนไขการประมูลครั้งนี้ครับใครชนะก็ตามต้องมีอย่างน้อย1แพ็คเกจที่คุณภาพไม่ต่ำกว่า 3G แต่ราคาถูกกว่า 3G พูดง่ายๆประชาชนจะได้ใช้ของที่ดีขึ้นหรือเท่าเดิมในราคาที่ต้องต่ำลงเป็นการบังคับว่าต่อให้ประมูลราคาแพงแค่ไหนประชาชนต้องมีสิทธิ์เข้าถึงแพ็คเกจที่ราคาถูกลงครับครับอ้าวโอเคถือว่าชัดเจนแล้วแต่คราวนี้ผมสงสัยเป็นคำถามจะท้ายๆแล้วกันว่าการประมูลที่มันล่วงเกินมาเป็นวันที่2แล้วเนี่ยนะครับนี่ก็เกือบจะไปชั่วโมงที่23เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะมีโอกาสไหมถ้ามันจะประมูลต่อไปเรื่อยๆ15ทีเวลาที่กำหนดออกมามาตรฐานคือ15ทีนั้นถือว่าตรงตามสเปคของสภาพโทรคมนาคมหรือเปล่ามันนานเกินไปไหมครับต้องเรียนให้ทราบว่าจริงๆนี่เราลดเวลามาจากการประมูล 3G เมื่อ3ปีก่อนนะครับลดมาเป็น15นาทีแล้วก็ณวันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าการปรับปรุงเวลาตรงนี้สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้นะครับอาจจะทำได้ยากเพราะเวลาตรงนี้เราลงประกาศในราชกิจจาด้วยตอนเงื่อนไขการประมูลแต่ถ้าเรามีประสบการณ์ครั้งนี้ว่ามันอาจจะนานเกินไปตอนประมูล900เดือนหน้าเราอาจจะลดลงซึ่งตรงนี้เราต้องหารือกับผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง4รายเพราะเป็นรายชุดเดียวกันทั้ง 1,800 กับ 900ถ้าทั้ง4รายเห็นตรงกันว่า15นาทีนานไปนะก็มาหาเวลาที่เหมาะสมกันครับเอาละครับถือว่าวันนี้ได้ประเด็นครบถ้วนพอสมควรเลยสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นและดูท่าการประมูลน่าจะยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ซะด้วยครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับท่านกรรมการกสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคครับโบลี่หรือว่านายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศานะครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลของเรานะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับโอ้โหแค่เห็นบรรยากาศของการประมูลขึ้น 1,800 เมกะเฮิรตซ์แบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมขนาดนักข่าวเองก็ไม่คาดคิดว่าจะต้องข้ามวันข้ามคืนมาถึงขนาดนี้และเดี๋ยวการที่จะไปทุ่มหน้าตักในวันที่15ธันวาคมการประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ก็เป็นอีก1ขุมทรัพย์ที่หลายคนบอกว่าถ้าชั้นประมูลในคลื่นนี้ไม่ได้ก็จะไปเทหน้าตักเอาในวันที่15ธันวาคมต้องรอลุ้นกันอีกครั้งนะครับว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในบ้านเรานั้นจะไปในรูปแบบไหนสุดท้ายคือค่าบริการที่เราต้องคาดว่าจะได้ใช้ในราคาที่ถูกครับช่วงนี้กลับไปยังคุณธีระคุณกนกและคุณวินารัตน์ครับขอบคุณครับคุณต๊อบนะฮะดูหน้าตาสดชื่นมากเหมือนเพิ่งไปทำรายการเลยทั้งที่อยู่แต่เมื่อวานไม่รู้ว่าไปโดปอะไรมาตอนไหนนะฮะเขาเรียกอาการตาค้างคือไม่แต่หน้าตาก็สดมากเลยนะคือ alert ใช่ไหม alert กับข้อมูลนะคือสปีดของการรายงานข่าวการซักถามนะฮะกับทางหมอลี่เนี่ยไม่มีตกเลยไม่มีแบบเอื่อยเพราะนี่มันโอ้โหนี่ตอนนี้ก็22ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับถ้านับจาก10โมงเช้าของเมื่อวานนี้นี่เป็นการประมูลครั้งประวัติศาสตร์นะครับ